ในยามค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อเรามองขึ้นไปยังท้องฟ้าและเห็นดวงดาวนับไม่ถ้วนส่องแสงประกายความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจของใครบางคนว่าโลกของเราให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่เดียวในจักรวาลนี้หรือไม่หรือในดาวเคราะห์หลายล้านดวงที่เราไม่รู้จักไม่มีดาวดวงไหนที่มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับโลกที่เราอาศัยแม้ว่าเราจะสันนิษฐานว่าโลกเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตแต่หลายคนก็ยังคงไม่สามารถยอมรับความคิดนี้และเกิดคำถามว่าหากจริงๆแล้วชีวิตมีอยู่เพียงบนโลกเท่านั้นแล้วจุดประสงค์ของดวงดาวนับล้านที่ส่องสว่างคืออะไรกันแน่มนุษย์เราได้พยายามค้นหาคำตอบอย่างต่อเนื่องและได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลในการค้นหาว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือไม่และหากพวกเขามีอยู่จริงสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะมีลักษณะอย่างไรและใช้ชีวิตกันแบบไหนเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ NASA จึงตัดสินใจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเพราะดวงจันทร์เป็นดาวบริวารที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3,474 กิโลเมตรและมีระยะห่างเฉลี่ยจากโลกประมาณ 384,400 กิโลเมตรดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศและน้ำในสภาพของเหลวบนพื้นผิวทำให้มีสภาพแวดล้อมที่แห้งและเป็นฝุ่นดวงจันทร์มีบทบาทสำคัญในหลายด้านเช่นแรงดึงดูดของดวงจันทร์มีผลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกและในหลายวัฒนธรรมยังใช้วงจรของดวงจันทร์เป็นพื้นฐานปฏิทินและเวลาอีกด้วยดวงจันทร์ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเช่นการเกิดสุริยุปราคาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์จากมุมมองของโลกทำให้แสงอาทิตย์ถูกบดบังบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆและสามารถมองเห็นได้ในบริเวณที่ดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์โดยตรงส่วนการเกิดจันทรุปราคาคือเมื่อโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้เงาของโลกตกบนดวงจันทร์และการส่องสว่างของดวงจันทร์ที่ดูสวยงามนั้นเกิดจากดวงจันทร์สะท้อนแสงอาทิตย์มาสู่โลกทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์สว่างในยามค่ำคืนการศึกษาดวงจันทร์ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับอายุของดวงจันทร์และการเกิดขึ้นของปล่องภูเขาไฟและรอยแตกร้าวบนพื้นผิวในปี1968 NASA ได้ส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกซึ่งยานอวกาศนี้มีชื่อว่าอพอลโล8และภารกิจของมันคือการโคจรรอบดวงจันทร์และกลับมายังโลกภายในยานอพอลโล8มีนักบินอวกาศ3คนซึ่งต้องใช้เวลา69ชั่วโมงหรือประมาณ3วันในการไปถึงดวงจันทร์ขณะที่โคจรรอบดวงจันทร์พวกเขาไม่ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดใดๆแต่พวกเขาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้เห็นโลกจากดวงจันทร์หรือเรียกว่า Earth Rise คือการขึ้นของโลกเหมือนกับที่เราเห็นการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ภาพถ่ายที่สวยงามนี้ถูกถ่ายครั้งแรกจากยานอพอลโล8โดยนักบินอวกาศวิลเลียมแอนเดอร์สในปีถัดมาเดือนกรกฎาคมปี1969ยานอวกาศของ NASA ที่ใช้ชื่อว่าอพอลโล11ก็ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกผู้บัญชาการนีอาร์มสตรองกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ก้าวเท้าบนดวงจันทร์เขาและบัสอัลดรินได้เดินบนดวงจันทร์เป็นเวลา2ชั่วโมง15นาทีและเก็บตัวอย่างดินก่อนจะกลับมายังโลกด้วย NASA ระบุว่าเนื่องจากบนดวงจันทร์ไม่มีลมและออกซิเจนรอยเท้าของนักบินอวกาศจึงยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าในภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของ NASA จะไม่มีใครเห็นมนุษย์ต่างดาวแต่ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงจันทร์และส่งภาพถ่ายกลับมายังโลกได้เผยให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนักวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวสกอตชิวริงกล่าวว่าในภาพถ่ายที่ NASA เผยแพร่นั้นมีจุดที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวใต้พื้นผิวดวงจันทร์พวกเขาชี้ให้เห็นโครงสร้างแปลกประหลาดที่ดูเหมือนอุโมงค์ซึ่งโครงสร้างนี้ดูผิดปกติและแตกต่างจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างชัดเจนเมื่อสกอตเผยแพร่งานวิจัยนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็เป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อเพียงไม่กี่วันหลังจาก NASA ทำการอัปเดตภาพถ่ายของดวงจันทร์โครงสร้างที่เห็นก่อนหน้านั้นกลับหายไปสกอตเชื่อว่าถ้าไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นบนดวงจันทร์โครงสร้างนั้นจะหายไปได้อย่างไร
าจเป็นไปได้ว่าทางนาซาได้ทำการแก้ไขภาพถ่ายหรือมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์ต่างดาวจริงๆบนดวงจันทร์ไม่เพียงแต่โครงสร้างในภาพถ่ายเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบพื้นที่ขนาดใหญ่ด้านมืดของดวงจันทร์ซึ่งเป็นด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นจากโลกพื้นที่นี้แตกต่างจากส่วนอื่นๆของดวงจันทร์มากเมื่อสำรวจเพิ่มเติมก็พบว่าพื้นที่นี้มีขนาดถึง 43,000 ตารางกิโลเมตรและไม่ได้มีองค์ประกอบเดียวกับดินที่นีอาร์มสตรองนำกลับมาแต่มันเกิดจากโลหะนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนมีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนกับดวงจันทร์จึงทำให้เกิดโลหะนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามนักวิจัยบางคนไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้โดยให้เหตุผลว่าหากดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ชนกับดวงจันทร์จริงดวงจันทร์ก็คงแตกออกเป็น2 ส่วนไปแล้วพวกเขาเชื่อว่าส่วนที่เป็นโลหะนี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ใต้พื้นดิน นอกจากดวงจันทร์แล้วมนุษย์ยังสำรวจดาวอังคารด้วยดาวอังคารหรือที่เรียกว่าดาวแดงซึ่งอยู่ห่างจากโลกไกลสุดประมาณ400ล้านกิโลเมตรแต่ทุกๆ2ปีจะมีวันหนึ่งที่ดาวอังคารโคจรมาอยู่ใกล้โลกมากที่สุดและระยะทางจะลดลงเหลือเพียง62ล้านกิโลเมตรแม้ระยะทางนี้ยังคงไกลมากแต่ก็ทำให้การส่งยานสำรวจงานไปยังดาวอังคารใช้เวลาประมาณ7เดือนจากยานสำรวจ21ลำมียาน17ลำที่พังเสียหายระหว่างการลงจอดมีเพียง4ลำเท่านั้นที่ลงจอดสำเร็จและยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่จนถึงปัจจุบันหุ่นยนต์เหล่านี้ได้ส่งภาพถ่ายจำนวนมากกลับมายังโลกและในภาพเหล่านั้นก็ปรากฏวัตถุแปลกประหลาดหลายอย่างนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวสกอตชิวริงกล่าวว่ามีข้อมูลที่ยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในภาพถ่ายจากดาวอังคารเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่คล้ายกับปรสิตและในภาพเหล่านี้มีหินก้อนหนึ่งที่ดูแปลกตาออกไปซึ่งรูปร่างของมันคล้ายกับพีระมิดดูเหมือนมีใครบางคนสร้างพีระมิดขนาดเล็กนี้ขึ้นมาและเขาเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวขนาดเล็กอยู่บนดาวอังคารแน่นอน NASA ได้ใช้เงินถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ในการสร้างรถสำรวจดาวอังคารซึ่งได้ส่งภาพถ่ายนับพันกลับมายังโลกหลังจากลงจอดสำเร็จแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาพของหินและภูเขาแต่บางภาพก็ทำให้เกิดคำถามมากมายเพราะมีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดภาพหนึ่งถ่ายในปี1976โดยยานไวกิ้ง1ซึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างขนาดใหญ่บนดาวอังคารที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าบางคนเชื่อว่านี่เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สร้างโดยมนุษย์ต่างดาวคล้ายกับที่ชาวอียิปต์โบราณสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่แต่ NASA อธิบายว่าเป็นเพียงความบังเอิญที่แสงเงาทำให้ภูเขาดูเหมือนใบหน้าเท่านั้นแต่เมื่อในปี2014รถสำรวจดาวอังคารได้ถ่ายภาพที่ทำให้เกิดการโต้เถียงมากขึ้นภาพแสดงให้เห็นโครงกระดูกขนาดเล็กกว่ามนุษย์ปกติซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นของมนุษย์ต่างดาวแต่ NASA กล่าวว่าโครงกระดูกนี้อาจเป็นเพียงหินที่มีรูปร่างคล้ายกระดูกเนื่องจากแรงลมปะทะเท่านั้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าเป็นเพียงหินแต่ในปี2016มีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ดูคล้ายกะโหลกศีรษะซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางนักวิจัยด้านสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลายท่านเชื่อว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติบนดาวอังคารและอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ NASA ที่ระบุว่าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในอดีตข้อมูลจากยานสำรวจยืนยันว่าเมื่อ 3,000 ล้านปีก่อนดาวอังคารเคยเป็นดาวเคราะห์สีเขียวคล้ายโลกมีมหาสมุทรขนาดใหญ่ปกคลุมและเชื่อว่ามหาสมุทรเหล่านี้อาจยังคงอยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารในรูปแบบน้ำแข็งในปี2014มีการถ่ายภาพในเวลากลางคืนที่แสดงให้เห็นแสงสว่างออกมาจากหินก้อนหนึ่งซึ่งนักวิจัยด้านสิ่งมีชีวิตนอกโลกเชื่อว่าเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดาวอังคารแม้ว่าเราจะเชื่อกันว่าดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งแต่ความจริงแล้วอาจเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ได้อย่างแน่ชัดนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นสิ่งที่คล้ายรูปปั้นบนดาวอังคารเช่นภาพในปี2018ที่เห็นใบหน้าคล้ายรูปปั้นบนก้อนหินและภาพในปี2016ที่เห็นรูปปั้นคล้ายผู้หญิงบนภูเขาที่อยู่ไกลออกไปนักวิจัยเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวบนดาวอังคารมีความก้าวหน้ามากกว่ามนุษย์
เพราะในภาพถ่ายหนึ่งเราเห็นเครื่องยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นจนดูเหมือนหินธรรมดานักวิจัยบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นชิ้นส่วนของยานอวกาศแน่นอน